เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยงานที่ทำโดยหลักของผมก็เป็นงานปั้นดินเผานะครับเทคนิคก็คือการปั้นดินเผาขึ้นรูปด้วยมือนะครับโดยการปั้นขึ้นมาโดยไม่ใช้โครงแล้วก็ไม่มีการทำพิมพ์นะครับก็งานที่ปั้นในหลวงท่านนะครับผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าองค์ภูมิพโลผู้ทรงซึ่งปรมัตถบารมีครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นพระองค์ท่านซึ่งขึ้นครองราชในระยะเวลา70ปีนะครับโดยท่านครองซึ่งทศพิธราชธรรมนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พระองค์ท่านออกผนวดครับผมแล้วก็ผมได้ฟังจากพระอริยสงฆ์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าพระองค์ท่านนี้มีศีลบารมีเป็นปรมัตถบารมีครับคือบารมี10ประการสูงสุดครับผมวันที่25ธันวาคมนะครับณไร่เชิญตะวันนะครับผมจะมีศิลปินชาวเชียงรายนะครับที่อาศัยอยู่เชียงรายแล้วก็คนเชียงรายที่มีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่านนะครับมีทั้งประติมากรรมภาพวาดภาพพิมพ์ต่างๆตามเทคนิคของศิลปินนะครับก็ทั้งหมดนี้ทำด้วยใจรักแล้วก็ความอาลัยต่อท่านนะครับจึงขอเรียนเชิญนะครับให้มาชมงานนี้นะครับมีความหลากหลายมากมายนะครับผมคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำ